ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำทุกภารกะชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังชาดกเรื่องนี้ก็มีว่าบัณฑิตจอบบวชแล้วศึกถึง7ครั้งมีคนปลูกผักชายคนหนึ่งไปบวชเป็นฤาษีพอถึงฤดูปีใหม่ก่อนนึกถึงจอบขึ้นมาก็อยากจะปลูกผักอีกก็สึกออกไปเมื่อปลูกผักขายได้แล้วก็กลับมาบวชอีกพอถึงฤดูปลูกผักก็ศึกก็ทำอยู่อย่างนี้ถึง7ครั้งในครั้งที่7ก็คิดขึ้นมาว่าเป็นเพราะจอบเล่มนี้ทำให้เราเวียนบวชเวียนศึกเป็นฤาษีอยู่นี่แหละไม่รู้จักจบจักสิ้นมาคิดได้ก็ถือจอบกับพันผักไปที่ฝั่งแม่น้ำคงคามายืนฟังริมแม่น้ำคงคาแล้วก็ดับตาวนอยู่3รอบแล้วก็เวียงจอบเวียงเมล็ดพันธุ์ผักลงไปในแม่น้ำเมื่อเวียงลงไปแล้วก็ร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วในขณะนั้นพระเจ้าพาราณสีไปปราบจราจรแล้วก็มาพักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาก็ตรัสถามว่าไอ้ใครมาพูดอะไรว่าชนะแล้วชนะแล้วก็ให้ราชบุรุษทั้งหลายไปนำตัวคนที่พูดนั้นมาเข้าเฝ้าบัณฑิตจอบก็ทูลถวายว่าที่ว่าชนะนั้นก็คือชนะกิเลสนั่นเองเพราะว่าบวชเป็นฤาษีบวชศึกบวชศึกอยู่นี่ถึง7รอบพอรอบที่7นี่ตัดใจเวียงจอบทิ้งแล้วก็ได้ฌานห่อขึ้นไปบนอากาศแสดงธรรมให้กับพระเจ้าพาราณสีฟังแล้วความชนะในที่นี้ก็คือชนะกิเลสไม่กลับแพ้พระเจ้าพาราณสีเห็นบัณฑิตจอบห่อขึ้นไปบนอากาศเพราะอำนาจฌานก็เริ่มใสศรัทธาไม่ว่าท่านจะไปอยู่ไหนเราก็จะไปด้วยนั่นก็คือพระเจ้าพาราณสีก็บวชเป็นฤาษีอยู่ด้วยก็ไปบวชในป่าหิมพานต์ข้าทาสบริวารคนในเมืองก็ไปบวชกับพระเจ้าพาราณสีหมดต่อมาชาวเมืองนอกจากข้าราชการแล้วชาวบ้านทั้งหลายก็ไปบวชอีกพระอินทร์ก็ให้เทพบุตรเนรมิตศาลา12ยอดต่อมาก็มีกษัตริย์เมืองอื่นๆอีก7เมืองตามมาบวช ด้วยพระอินทร์ก็ให้พระวิศนุกรรมทำศาลาให้ฟังไปถึง30ยอดบัณฑิตจอบบวชเป็นฤาษีได้ฌานแล้วก็สอนบริวารให้เจริญกสิณแล้วก็พรหมวิหาร4ที่สุดแล้วบางพวกก็ไปเกิดในเทวโลกบางพวกก็ไปเกิดในพรหมโลกมาชาติสุดท้ายพระเจ้าพาราณสีก็มาเกิดเป็นพระอานนท์ส่วนบัณฑิตจอบได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นเรื่องของอำนาจกิเลสที่ถ้าใครมีกิเลสแล้วกิเลสก็บังคับบัญชาให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไปตามอำนาจกิเลสแต่ถ้าเราชนะกิเลสได้นั่นแหละเป็นการดีอาตมาภาพจะมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร